วัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ KPMG Enterprise วันนี้นะคะเราก็จะได้พบกับคุณอวยชัยสุขวงศ์กรรมการบริหารฝ่ายกฎหมายและภาษีอากรของ KPMG ค่ะสวัสดีค่ะคุณอวยชัยสวัสดีครับคุณอวยชัยคะในฐานะที่คุณอวยชัยเนี่ยทำงานร่วมกับผู้ประกอบการมาเป็นระยะเวลานานอยากจะให้คุณอวยชัยช่วยแชร์ประสบการณ์ว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะในแง่ของการทำธุรกิจค่ะจากในอดีตที่ผ่านมานะครับที่เราได้ทำงานกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่เป็น Family Business นะเราก็พบว่าในการทำธุรกิจของ Family Business ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มองธุรกิจนะฮะเหมือนเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานะฮะไม่ได้มีการจัดโครงสร้างของตัวเองอย่างถูกต้องนะฮะหรือมีประสิทธิภาพนะทำให้เมื่อธุรกิจโตขึ้นนะฮะก็มีปัญหาในเรื่องของการขยายตัวมีประเด็นในเรื่องของการวางแผนบริหารรวมไปถึงการเสียภาษีที่ไม่มีประสิทธิภาพอะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมากอยากทราบมุมมองของคุณอวยชัยนะคะว่าผลกระทบในการดำเนินธุรกิจเนี่ยมีอย่างไรบ้างแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยควรที่จะพิจารณาหรือเตรียมตัวเพื่อรองรับกับการเข้ามาของธุรกิจอย่างไรคะปัจจุบันนี้เรามีกฎหมายที่ทางภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะขอข้อมูลทางการเงินกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงการแสดงรายการระหว่างกันนะซึ่งทางกรมสรรพากรเองเนี่ยก็สามารถที่จะขอข้อมูลพวกนี้จากผู้ประกอบการจึงทำให้นะฮะในอนาคตเนี่ยข้อพิพาทหรือว่าประเด็นทางภาษีอากรระหว่างผู้ประกอบการกับกรมสรรพากรอาจจะมีมากขึ้นนะฮะดังนั้นผู้ประกอบการเองควรจะต้องตรวจสอบความเสี่ยงทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างในการจัดเตรียมเอกสารนะในเรื่องการทำบัญชีรวมไปถึงการเสียภาษีและการตีความนะฮะในบางธุรกรรมเนี่ยที่อาจจะมีผลทางภาษีที่แตกต่างกันครับรวมไปถึงในกรณีถ้ายิ่งมีการขอคืนภาษีนะฮะการตรวจสอบก็จะช่วยทำให้ลดความเสี่ยงและลดโอกาสที่จะไม่ได้รับภาษีคืนจากกรมสรรพากรด้วยครับต้องยอมรับก่อนนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงนะเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะใบอนุญาตต่างๆรวมไปถึงนะครับความรับผิดนะจากการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้นะฮะในเรื่องการทำสัญญาในกรณีการที่มีการขยายกิจการออกไปไม่ว่าจะเป็นสัญญาร่วมทุนสัญญาซื้อขายธุรกิจก็ดีนะฮะก็ควรจะต้องมีความเข้าใจถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสัญญานั้นๆนะเพื่อจะได้พิจารณาว่าเรามีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบอะไรบ้างนะฮะเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเป็นข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับขอบคุณมากค่ะคุณอวยชัยครับผมก็วันนี้นะคะเราก็ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ภาษีจากคุณอวยชัยไปพอสมควรแล้วนะคะในคราวหน้าเนี่ย KPMG Enterprise ก็จะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการเพิ่มเติมอีกนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ